มาดูข่าวคราวของสกุลเงินเดียมนะครับซึ่งเป็นสกุลเงินที่ทาง Facebook นั้นเคยหมายมั่นปั้นมือนะครับจะให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการชำระเงินผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook ของเขาแต่ว่าล่าสุดนี้เองนะครับทางสมาคมเดียมก็ได้มีการประกาศขายทรัพย์สินทางปัญญานะครับในเรื่องของสกุลเงินชนิดนี้แล้วถือเป็นการยุตินะครับความทะเยอทะยานของทางเมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของทาง Facebook นั่นเองครับหลังจากที่เป็นข่าวฮือฮาตั้งแต่ประกาศเปิดตัวนะครับแล้วก็ต้องจบลงด้วยเวลาอันสั้นนะครับล่าสุดนี้เองเนี่ยทางสมาคมเดียมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเมตาแพลตฟอร์มที่เป็นบริษัทแม่ของ Facebook มีการเปิดเผยครับว่าสมาคมได้ขายสินทรัพย์ของบริษัทให้กับ Silvergate Capital นะครับซึ่งเป็นธนาคารที่ให้ความสำคัญกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ธุรกิจฟินเทคนับเป็นการยุติความทะเยอทะยานของทางเมตาที่ต้องการให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มหลายพันล้านคนทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองครับขณะที่ซิลเวอร์เกตนะครับก็กล่าวแยกในแถลงการอีกฉบับว่าบริษัทได้จ่ายเงินจำนวนกว่า182ล้านดอลลาร์สำหรับทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆของเดียมการขายครั้งนี้นะครับถือเป็นจุดสิ้นสุดในการต่อสู้เพื่อหน่วยฟินเทคของทางเมตาที่ดำเนินมาเป็นเวลายาวนานหลายปีนะครับหลังจากที่สูญเสียบรรดาผู้นำผู้คิดค้นหลายคนด้วยกันรวมถึงผู้อำนวยการอย่างเดวิดมาร์คัสอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายยังตั้งคำถามนะครับว่าเมตายังมีแผนที่จะจัดการกับธุรกรรมแล้วก็การค้าในเมตาเวิร์สนะครับซึ่งบริษัทต้องพัฒนาระยะหลังจากนี้เป็นความท้าทายอย่างมากแม้ว่าวิสัยทัศน์สำหรับเมตาเวิร์สนะครับจะแตกต่างกับโครงการเดียมในช่วงแรกๆซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่วนมากเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสำหรับสินค้าและบริการดิจิทัลที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลนั่นเองครับสำหรับโครงการเดียมนะครับเดิมทีถ้าเกิดเราคุ้นชื่อกันช่วงแรกๆใช้ชื่อว่าริบลาเปิดตัวในปี2562แต่ทันทีที่เปิดตัวก็ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงครับจากบรรดาหน่วยงานกำกับดูแลเกือบจะทันทีที่มีการเปิดตัวเนื่องจากกังวลว่าเดียมเนี่ยอาจจะทำให้ Facebook ควบคุมระบบการเงินมากเกินไปครับและละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โดยระหว่างที่ Facebook ดำเนินการขออนุญาตด้านกฎระเบียบก็ต้องเจอกับกระแสต่อต้าน Facebook ก็มีการเปลี่ยนชื่อจาก Libra เป็นเดียมนะครับนอกจากนี้ยังลดขนาดแผนการรวมทั้งย้ายการดำเนินงานของเดียมจากสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสเตเบิลคอยน์นะครับที่ตรึงกับเงินดอลลาร์สำหรับตอนนี้นะครับเมตากำลังทดสอบกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลที่มีชื่อว่าโนบินะครับในโกเตมาลาแล้วก็สหรัฐโดยใช้สเตเบิลคอยน์ที่มีชื่อว่าแพ็กซ์ดอลลาร์ขณะที่ยังคงเจอการต่อต้านจากผู้ร่างกฎหมายของสหรัฐซึ่งกล่าวว่าบริษัทไม่น่าเชื่อถือพอในการจัดสรรเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ